สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะซึ่งเรากำลังจะไปสิงคโปร์กันแต่เหตุที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดยาว4วันซึ่งคนเลยเยอะมากๆแล้วก็ต่อแถวเพื่อที่จะฝากกระเป๋าอ่ะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือเหลือเวลาอีกแค่1นาทีแต่เราบังเอิญเห็นว่าเกตของเราใช้เวลาอีก14นาทีถึงจะถึงนะคะเราก็เลยต้องรีบวิ่งนี่ไงคนเรียกเราเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องค่ะโรงแรมสตูดิโอเอ็มโฮเทลค่ะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคือตอนนี้เหมือนเราได้เจอยูทูบเบอร์หลายคนมากทุกคนกำลังอัดคลิปแล้วก็ถ่ายกันอยู่ฝั่งหนูก็จะพูดว่าตอนนี้นะคะผมอยู่ที่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แล้วคุณล่ะจะพูดอะไรนี่คือไปไหนไม่ได้ตอนนี้นะคะก็คือไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่าเขาถ่ายกันอยู่ไปได้นะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องไม่เราไม่ได้อยู่ในห้องเราอยู่หน้าห้องเรากำลังจะเข้าไปขอเสียงอินเสิร์ตเพลงสิงคโปร์ได้ค่ะจัดไปครับว้าวทุกคนทุกอย่างมันน่ารักมากอุ๊ยนี่อะไรอ่ะเอ้ยมีผ้ากันเปื้อนชื่อเราด้วยคือจุดประสงค์อ่ะคือเรามาที่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรครับเขาท้าให้เราอ่ะมาเป็นเชฟแข่งทำอาหารที่สิงคโปร์โมจะเป็นเชฟจากประเทศไทยหมายเลข1ธัญญากรุงเทพมหานครเคยคือเราชอบตรงนี้เว้ยคือมันแบบสมมติเราเดินลงบันไดปุ๊บอ้อยไหนจะเลยตกในสภาวะทิ้งตัวเดี๋ยวโมจะเปลี่ยนชุดแต่งหน้าทำผมนิดนึงนะคะแล้วก็ไป Google กันค่ะเย้เฮ้ยของน้องเฮ้ยของคาคาเคาะด่าเราก็อยู่กันที่ Google แล้วนะคะใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆเลยใหญ่มากคือตอนนี้กำลังช็อกในความใหญ่โตมโหฬารมันอยู่เฮ้ยมีเราอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ยมาเลยรันนั่นไหนอุ้ยไม่มีโมจิโกเองเรามาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาเป็นเชฟแข่งขันกับยูทูบเบอร์ในเอเชียแปซิฟิกนะคะเขาเล็งเห็นศักยภาพในการทำอาหารของเบนนี่โมจิโกแล้วเขาอยากจะให้เรามาถ่ายทอดฝีมือให้กับคนทั่วโลกได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้จะต้องมาดวลกับคนนี้ใช่แต่ว่าเรามีคู่ทีมนะคะคู่ทีมคือคนนี้ค่ะคนนี้นะคะจะเป็นบัดดี้ของเราในครั้งนี้ค่ะสวัสดีครับผมแค่จบโจนะครับพี่อยู่ทีมเดียวกับหนูยังไงหนูจะทำให้พี่ชนะแน่นอนมาได้เลยวันนี้คนนี้เป็นศัตรูเรานะคะใช่ครับเขาเป็นศัตรูอย่าว่าเป็นศัตรูเราต้องแบบกอบกู้หน้าเพื่อชาติเรานี่คนไทยเหมือนกันใช่แต่ว่าหนูต้องชนะพี่อยู่ดีอ๋อไม่รู้สิคือแบบพี่ก็แบบมีบัดดี้เป็นพี่พีชอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะทำอาหารไปนะฮะพีชอีทแลกอะครับใช่พี่พีชอีทแลกหรือพี่คนจีนอย่างเดียวไม่ใช่เที่ยวกับพี่กับผมคนละพีชใครจะเป็นศัตรูมั้ยจะเป็นศัตรูเหรอไม่ได้จะเป็นศัตรูแต่รู้อยู่แล้วว่าชนะหลังจากที่ก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปคือการประกาศศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ประเทศไทยให้ได้ชนะแน่นอนนี่คือการประกาศศึกครั้งที่สองว่าเราจะต้องชนะแน Pixel อ่ะแล้วแบบเขาเซอร์ไพรส์เราให้กูให้โทรศัพท์ Google Pixel ชิดโอ้แกฉันตื่นเต้นมากอะทำยังไงดีอะคือแบบมือสั่นมากเลยตอนเนี้ยมือสั่นจริงๆเว้ยคือแบบทุกคนดูมันสวยมากเว้ยเฮ้ยแกฉันตื่นเต้นมากอะฉันได้โทรศัพท์ใหม่นี่ตื่นเต้นจริงเนี่ยเพราะว่าไม่มองกล้องเลยมองหน้าเราอะกำลังจะเข้า
แข่งขันแล้วค่ะทุกคนคิดว่าโมจะชนะไหมกดโพวตอนนี้เลยเป็นกำลังใจโมด้วยนะคะกดไลค์ด้วยกดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราไปแข่งแล้ว Time to reveal the scores. In 3, 2, 1. ก็รู้สึกว่าเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่คอนโทรลยากที่สุดจริงๆก็ปีที่แล้วแม่ประกวด Master Chef อ่ะMaster Chef แต่ว่ารอบที่เขาให้แข่งอ่ะเราติดไปต่างประเทศติดไปถ่ายงานต่างประเทศก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าเราเข้ารอบไปแล้วครับเป้าหมายหน้า Baby Mojito Master Chef